สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบล็อกนิวส์ครับวันนี้พบกับผมเมย์ครับแน่นอนครับว่าวันนี้ผมมีบรรยากาศงานดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกหนึ่งงานนั่นคืองาน The Aristocrat Live in Bangkok เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ16ปีของ Overdrive Guitar Magazine บรรยากาศงานจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปชมกันเลยครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงานคอนเสิร์ตของวงดนตรีซึ่งถือได้ว่าเป็นวงดนตรีที่ดีที่สุดอีกวงหนึ่งของโลกนั่นก็คือ The Aristocratซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่โรงละครอักษราโดยได้รับความสนใจจากแฟนเพลงชาวไทยเป็นจำนวนมาก The Aristocrats ถือว่าเป็นสุดยอดวงดนตรีสายร็อกฟิวชั่นซึ่งนำทัพมาโดยกัตชี่โกแวนอัจฉริยะมือกีตาร์อีกคนหนึ่งของโลกอีกคนหนึ่งคือสุดยอดมือเบสอย่างไบรอันเบลเลอร์และยังได้มาโคมินิแมนมือกลองระดับพรสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นนักดนตรีรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งก็เป็นนิตยสารของนักดนตรีคนหนึ่งที่อยากจะทำวันนี้ครบมา16ปีมีคอนเสิร์ตนี้นะครับคอนเสิร์ตนี้คือ The Aristocrats นะครับถ้าวันนี้ถ้าพูดถึงมือกีตาร์ยังไงก็ที่โกวันชื่อต้องขึ้นมาก่อนแล้วมือเบสเองไบรอันเบลเลอร์แล้วก็มาโคมินิแมนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่า Top of the World ของเบสกองเพราะฉะนั้นได้คนพวกนี้มาร่วมฉลองกับงานของเราก็แบบถือว่าวิเศษมากOverdrive Guitar Magazine ถือเป็นสุดยอดนิตยสารดนตรีอันดับต้นของประเทศไทยที่มีความยิ่งใหญ่มายาวนานกว่า16ปีและมีแฟนคลับอยู่เป็นจำนวนมากคือช่วงนี้เราก็ยังมีนิตยสาร Overdrive นะครับ Guitar Magazine นะครับก็ฝากไว้ใครที่สนใจเรื่องการเล่นกีตาร์แล้วก็เดี๋ยววันที่9เดือน9นะครับเราจะมีคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตนึงชื่อ The Osnoy Trio ซึ่ง Osnoy เป็นมือกีตาร์รุ่นใหม่เหมือนกันเป็นแจ๊สเดือนพฤศจิกายนน่าจะมีBring me the horizon ก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้า www.pladmusic.com มีรายละเอียดทุกอย่างให้อยู่แล้วครับเป็นอย่างไรบ้างเลยครับสำหรับบรรยากาศงานคอนเสิร์ต The Aristocrat Live in Bangkok นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศงานดีๆที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆกันแล้วครั้งหน้าครับจะมีอะไรที่น่าสนใจจะมีอะไรที่เด็ดๆแบบนี้ติดตามได้ที่นี่ครับกับ Block News